นายแพทย์สุขุมการจนาพิมายปหลัดกระทรวงสาธารณาสุขระบุถึงสถานการณ์ไฟไหม้เรือขนถ่ายสินค้าภายในท่าเรือแหลมชบังจังหวัดชลบุรีได้รับรายงานมาแล้วนะคะตอนนี้ได้สั่งการให้ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพและสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดชลบุรีเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณาสุขระดับจังหวัด พร้อมส่งทีมตอบโต้ภาวะสุกเฉินด้านสาธารณาสุขจากสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดชลบุรีโรงพยาบาลชลบุรีและโรงพยาบาลแหลมชะบังลงพื้นที่ดูแลผู้ได้รับผลกระทบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมควบคุมมรพิษกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยกรมเจ้าท่าท้องถิ่นอาสาสมัครและมูลนิธิในพื้นที่เพื่อประสานการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทางนี้มีผู้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลทั้งสิ้น133คนนะคะส่วนใหญ่มาด้วยอาการแสบร้อนตามผิวหนังระคายเคืองตาและทางเดินหายใจได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วด้วยการล้างตัวล้างตาและนอน,นอนพักเพื่อติดตามอาการทุกรายทำการเอ็กซเรย์ปอดนะคะไม่พบผู้บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต โดยล่าสุดยังคงต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจำนวน37รายจนกว่าแพทย์จะแน่ใจว่าปลอดภัยจึงจะอนุญาตให้กลับบ้านได้ค่ะ